ะแต่ถ้าเกิดใครกระเป๋าหนักเชิญมาดูทางนี้นิดนึงเพราะว่าตัวอ่อนจักรจันเนี่ยคุณจ่าย700คุณได้เป็นร้อยเป็นพันตัวรอบนี้จ่าย 450,000 ได้แค่ตัวเดียวฮะรู้จักกันไหมปลาเสือต่ออ่ะไม่รู้จักชวนไปดูหน่อยหนุ่มคนนึงคุณผู้ชมครับเขาโพสต์เอาไว้ขายปลาเสือต่อตัวนิดเดียวอยู่ในกระแป๋งแต่ถ้าเกิดใครจะซื้อต้องกระเป๋าหนักควักจ่าย450,000 บาทฮะไอ้ตัวนี้นะตัวนี้เลย400,000เลยเหรอ400,000นี่เขาโพสต์เอาไว้เขมรสายเก่า15-20นิ้วก็คือขนาดของน้องปลาตัวเนี้ยดูได้ทุกวันเมกกับบางนา450,000โพสต์เอาไว้สั้นๆแค่นี้เลยนะครับพอเผยแพร่ออกไปเชื่อไหมไอคนอยู่นอกวงการน่ะไม่รู้หรอกเขาคุยอะไรกันไม่เข้าใจแต่นักเล่นปลาเขาเข้าไปคุยกันเนี่ยคุยเป็นภาษาปลาเขาบอกว่าโอ้โหสุดขลังเลยครับแบบนี้อันนี้ภาษาปลาสุดขลังเลยเขาดูปุ๊บคือถ้าเกิดเป็นเราดูเนี่ยก็ปลาปลาก็คือปลามันจะ450,000ได้ยังไงนึ่งได้มั้ยเออนี่เห็นมั้ยคนที่เขาเล่นปลาคุณจะกิน450,000เลยเหรอเขาบอกสมบูรณ์จัดฮะตัวนี้ขุมทรัพย์เลยคุณอยู่นอกวงการคุณเห็นปลาก็เป็นปลาแต่คนที่เขาเป็นนักเล่นเขาบอกว่านี่คือขุมทรัพย์อารมณ์เหมือนคนเจอไม้ด่างเมื่อก่อนอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกนี่คือตำนานที่ยังมีชีวิตอยู่ทำไมถึงบอกแบบนั้นเพราะเขาบอกว่าปลาเสือตอลายใหญ่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับเป็นสายพันธุ์หายากตามธรรมชาติบ้านเราเชื่อว่าสูญพันธุ์ไปแล้วเขาก็เลยบอกนี่แหละขุมทรัพย์ฮะแล้วนี่เอามาจากไหนส่วนใหญ่ที่เอาเข้ามาบ้านเราเนี่ยจะเอาเข้ามาจากฝั่งเขมรฝั่งกัมพูชานะครับคุณผู้ชมเจอที่ไหนอะเมื่อกี้ที่เขาหยิบมาเป็นบ่อไปเลยหรือเปล่าคะเขาบอกว่าเขาเพาะพันธุ์เองอ๋อไม่ได้เจอตามธรรมชาติไม่ใช่ครับเพราะว่าปลาเสือตอลายใหญ่ที่เราเห็นเนี่ยจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพรบคุ้มครองสัตว์ป่าห้ามล่าห้ามครอบครองห้ามค้าห้ามเพาะพันธุ์ห้ามนำเข้าส่งออกแต่พี่เขามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเอ้าเขาบอกตอนนี้เขาไม่ผิดกฎหมายนะเพราะเขามีใบครอบครองแล้วก็เป็นปลาที่ถูกเพาะพันธุ์สำเร็จในประเทศไทยผมก็กลับไปอ่านใหม่ห้ามทุกอย่างแล้วนะห้ามครอบครองห้ามค้าห้ามเพาะพันธุ์เอายังไงเขาบอกครอบครองถูกกฎหมายมีใบอนุญาตแล้วเพาะพันธุ์ในไทยสำเร็จด้วยตัวเองเออผมงงมากเลยข้อกฎหมายเขาจะเอื้อมไม่ถึงเขาแล้วเอาเป็นว่าแต่ราคาเขาไม่แพ้นะปลามังกรที่อยู่ตู้เดียวกันเอาราคาหลักแสนเหมือนกันเลยฮะไม่เคยเห็นว่ามันจะมีราคาสูงขนาดนี้มาก่อนสมฐานะนะพี่ต้นวันนี้แล้วตอนแรกที่เขาอยู่ในกระแป๋งเนี่ยผมเข้าใจว่าเขาตัวไม่ใหญ่นะเพราะบอกว่าเป็นปลาเสือปุ๊บเนี่ยนึกถึงปลาเสือพ่นน้ำไงตัวเท่าฝ่ามือเล็กๆเออแต่นี่โอ้โหพออยู่ในตู้ปุ๊บปลาเสือตอลายใหญ่เออเหมาะสมนะสมฐานะ450,000ของเขาสักตัวไหมจระเม็ดก่อนได้ไหมล่ะขอสัก500,000ได้ไหมคุณ450,000ถ้าคุณโอน500,000ผมทอนคืน50,000เอาจิ้งหรีดเลยอะไรเอาตัวอ่อนไปกินก่อนตัวอ่อนเลยสั่งเลยโอ้โห450,000นะฮะจริง